ผัวมาตามนะฮะมาถึงปั๊บปะหน้ากันพอดีอ้าวมึงพาเมียกูไปเที่ยวเหรอกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถแล้วดูรถก็ขับไปเรื่อยเลยผัวมาตามนะฮะมาถึงปั๊บปะหน้ากันพอดีอ้าวมึงพาเมียกูไปเที่ยวเหรอสีเขียวรถคุณเอ๋เพื่อนของคุณออนและเดี๋ยวสีแดงรถของคุณนิวฝั่งผัวเดี๋ยวเขาดูนะอ้าวเจอแล้วเจอกันพอดีอันนี้กำลังจะไปส่งนะแต่ดึกไปหน่อยดึกไปนิดนึงคุณนิวเนี่ยซึ่งเป็นสอนสีแดงมาแล้วโมโหไม่ทำไมแล้วเดี๋ยวเอาเมียตัวเองลงชื่ออ่อนแอบเปิดเปิดแล้วก็พาเมียตัวเองลงมาละแล้วเมียชื่ออ่อนคุณผู้ชมจำนะนิวคือผัวเมียคือออนตามเมียถูกไหมออนลงมาแล้วแต่พอออนลงมาเอ้าแล้วทำไมตัวผัวเอาเกาะไปกับหลังคารถเอ้าออนงงเอ้าตกลงตามฉันไหมนี่กระโดดขึ้นไปบนหลังคารถแล้วดูรถก็ขับไปเรื่อยเลยแล้วกระทืบตลอดเวลาโอ้ดูสิฮะไปไกลด้วยนะโอ้แล้วเรื่องนี้คุณเอ๋ร้องเรียนกับอามรินทร์ทีวีขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะสิ่งที่เขาตกใจที่สุดคือก่อนที่นิวจะขึ้นไปบนหลังคารถเนี่ยเอาลูกของตัวเองอ่ะ4ขวบวางไว้บนหน้ารถจนเอ๋เขาตกใจถอยรถปั๊บลูกถลายลงมาใส่กระโปรงรถออนก็เข้าไปอุ้มพอเอาลูกออกมาจากกระโปรงรถได้นิวก็กระโดดขึ้นหลังคารถเลยแล้วขับไปไหนนู้นเนี่ยสภ.ปากน้ำฮะคุณผู้ชมครับอ้าวไล่ทีละมุมนะเพราะรถของเอ๋ก็เสียหายนอกจากบุบเพราะถูกกระทืบยังถูกปล่อยลมยางด้วยเราได้คุยกับเอ๋นะฮะคุณผู้ชมเอ๋ก็ยอมรับว่าชวนออนเนี่ยเมียเขาเนี่ยไปดื่มเหล้าแล้วก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวพอมันเมาเนี่ยจะกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปส่งนะแต่ขอแวะร้านสะดวกซื้อต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสดร้อนๆจะได้สั่งเมาหน่อยเท่านั้นแหละฮะนิวมันตามมาหึงหวงเมียขนาดหนักก็เลยบุกมาแล้วก็เกิดภาพตามในคลิปยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปส่งช้าแล้วไม่ตั้งใจจะทะเลถลายแค่แวะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆเท่านั้นเองฝากออนมาส่งที่บ้านพี่ด้วยนะอันนี้ก็บอกได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ถามทักถามมาว่าอยู่ไหนอะไรยังไงเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ตอบเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างงี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าแป๊บนึงก็จะถึงชมจันและจนบอกว่าเนี่ยมันนานแล้วนะมันแบบไม่แป๊บละแล้วก็เลยบอกว่าไปรอที่ปั๊มทองมีละกันเพราะว่าแฟนเขาก็โทรตามมาที่หนูและเริ่มจะแบบมีปัญหาแล้วก็หนูก็ถ่ายรูปน้องไปว่าเนี่ยหนูมาซื้อของกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นอะไรทำไมต้องมาว่าด้วยอะไรเงี้ยออนโทรไปหรือแกโทรมาเนี่ยแหละค่ะก็คือมีการคุยกันว่าแบบทำไมบอกไม่ตรงกันเลยออนบ่อยที่หนึ่งหนูบ่อยที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่งเลขบัญชีไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเราก็ส่งเลขบัญชีไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยแบตจะหมดนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โอนมาบัตรเดียวแล้วเขาบอกว่าที่เหลือมาเอาที่หน้าบ้านรีบมาเลยรออยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็เลยบอกว่ามีอะไรมาคุยที่โรงพักนะก็คือไม่คุยค่าเสียหายตรงนั้นแหละคือแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่ามีอะไรก็คือมาคุยโรงพักเลยแล้วหลังจากนั้นคืนนั้นคือเขาก็บล็อกตรงนั้นเลยแล้วก็มาปลดบล็อกช่วงเช้าก็คือออนก็คือทักมาประมาณนี้ค่ะเหมือนกับอยากจะไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยซึ่งผมอนุญาตให้ไปงั้นผมขอไม่ไปรับนะเพราะว่าระยะทางจากเนี้ยไปที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วผมอยู่กับลูก2คนซึ่งผมก็ต้องดูลูกผมก็เลยบอกเขาว่าให้กลับกับเพื่อนคนนี้นะซึ่งเป็นคู่กรณีของผมใช่ไหมครับแล้วก็พยายามติดต่อกันก็ติดต่อบ้างไม่ได้บ้างบอกสถานที่ผมผิดเพี้ยนบ้างอะไรเงี้ยครับไปผมก็ไปหลายที่ไปย้อนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับจนผมแบบเริ่มโมโหแล้วใช่เริ่มโมโหคือผมหนึ่งคือผมมากับลูกไงซึ่งผมโมโหอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเอาความจริงแล้วถ้าเกิดผมไปแล้วเจอแฟนผมตั้งแต่ที่แรกอ่ะมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถามว่าก็กลัวไหมก็กลัวผมก็กลัวตกรถเหมือนกันนะจริงๆแต่ว่าเขาก็ขับมาเรื่อยๆช้าๆไม่ได้ขับเร็วผมคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับว่าดูแลค่าใช้จ่ายอ่ะผมพร้อมจ่ายไปแล้วในเรื่องค่าเสียหายรถใช่ครับผมพร้อมจะชดใช้อยู่แล้วเรื่องค่าเสียหายรถแต่ว่าในส่วนที่ค่าเสียหายนอกเหนือจากเนี้ยเหมือนอย่างเช่นเหมือนค่าสินไหมเหมือนง่ายๆเหมือนค่าตั้งขวัญอะไรเงี้ยค่าขวัญอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องให้เขาไหมใช่เพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูอีกทีครับ